วันนี้คุณครูจะพาเพื่อนๆมาแย่งมะม่วงกับกระรอกนะคะใครได้ค่ะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันนะคะเราจะได้ทานมะม่วงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะค่ะตอนนี้คุณครูก็อยู่ที่สวนอีกเช่นเคยนะคะเย็นนี้ได้มาแล้วนะคะนี่แย่งกระรอกมานะคะได้สองผลค่ะมะม่วงเดี๋ยวคุณครูก็จะมาทำอะไรอร่อยๆให้เพื่อนๆเปรี้ยวปากเล่นนะคะไม่แข่เลยนะคะนี่เนื้อกรอบมากเลยค่ะม่วงหลงฤดูค่ะนี่ค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานอร่อยอร่อยนะคะใช้ช้อนตักไม่ถนัดค่ะเราจิ้มเลยนะคะเราทานคนเดียวนี่ค่ะน้ำปลาหวานอร่อยอร่อยค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานอร่อยอร่อยแล้วก็ได้บรรยากาศมากเลยนะคะเรามาทานมะม่วงน้ำปลาหวานภายในสวนด้านหลังเป็นมะม่วงจานนี้แหละค่ะก่อนที่คุณครูจะมาเนี่ยคุณครูก็คิดแล้วแหละว่าเดี๋ยวคุณครูก็จะต้องมาแย่งมะม่วงกับกระรอกเอามาทานก่อนนะคะก่อนที่จะไม่เหลือให้กระรอกนะคะคุณครูก็คิดว่าเราจะทำอะไรดีน้ำปลาหวานค่ะคิดออกคุณครูก็ทำเลยนะคะเท่าที่อุปกรณ์มีภายในบ้านนะคะรีบจัดการทำเลยนะคะมีกุ้งแห้งค่ะก็เอากุ้งแห้งมาแช่น้ำไว้ก่อนแล้วก็โขลกนะคะโขลกบุบๆไม่ให้มันละเอียดมากแล้วคุณครูก็เอาน้ำตาลปึกนะคะเคี่ยวที่เอาพอได้ที่คุณครูก็เอากะปิค่ะใส่ลงไปครูชอบความเข้มข้นของเนื้อกะปิคุณครูก็เลยใส่มากเป็นพิเศษนะคะใส่กะปิลงไปเคี่ยวกับน้ำตาลนะคะจนกระทั่งครูคิดว่ามันข้นละต่อด้วยพริกป่นนะคะพอต่อได้พริกป่นเสร็จคุณครูก็เอาหัวหอมที่คุณครูซอยไว้นั่นแหละค่ะกับพริกขี้หนูสดที่คุณครูหั่นไว้นั่นแหละใส่ลงไปผสมกับน้ำตาลที่คุณครูเคี่ยวกับกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะคนจนเข้ากันดีเลยนะคะมีความรู้สึกหอมมากเลยนะคะตอนนั้นกุ้งแห้งค่ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันดีก็สำเร็จมาเป็นน้ำปลาหวานอร่อยอร่อยชามนี้นะคะค่ะและตอนนี้เราก็นำน้ำปลาหวานนั้นมาทานกับมะม่วงในสวนค่ะน้ำปลาหวานทานกับมะม่วงนะคะเพื่อนๆคุณครูจะขอปิดคลิปด้วยคติสอนใจ9ข้อนะคะที่เขาบอกว่าคนที่ฉลาดและคนเก่งมักจะฝึกปฏิบัติใน9ข้อนี้ข้อที่1ผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะฝึกเป็นคนสบายๆค่ะอย่าไปยึดกับความสมบูรณ์แบบมากเกินไปเพราะความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีจริงหรอกค่ะมีแต่คนโง่เท่านั้นที่มองความสมบูรณ์แบบนั้นมีอยู่จริงจริงไหมคะไม่มีความสมบูรณ์แบบแล้วค่ะในโลกนี้ค่ะคุณครูก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะมาทานด้วยกันนะคะ